ถานที่บำเพ็ญในครั้งพุทธกาลถ้าจะเทียบมหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างสมัยปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยของท่านคือที่ป่าที่เขาในถ้ำเมื่อมผาล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สงบปราศจากการปลุกร้านวุ่นวายกับสิ่งก่อกวนต่างๆเป็นสถานที่ให้ความวิเวกทางกายและเป็นเครื่องหนุนความวิเวกทางใจได้เป็นอย่างดีทุกๆสถานที่ไปนักศึกษาในครั้งพุทธกาลที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเช่นนั้นเป็นผู้พร้อมทุกอย่างศรัทธาก็พร้อมวิริยะคือความภาคเพียรก็พร้อมสติก็พร้อมสมาธิก็เตรียมพร้อมปัญญาก็กลมกลืนกันไปนี่เรียกว่าพละห้าหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นก็คืออาการ32นี่เป็นหลักวิชาอันใหญ่โตมากที่พระผู้มารับการอบรมศึกษาจะได้รับไปประพฤติปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสตราจารย์องค์เลิศการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมความเคลื่อนไหวในอาการต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นท่าของนักรบทั้งนั้นเพื่อให้จบพรหมจรรย์คือความสิ้นสุดวิมุตตินิพพานสังหารกิเลสให้ขาดลอยไปจากจิตใจกลายเป็นผู้สำเร็จปริญญาเอกขึ้นมาปริญญาเอกครั้งนั้นได้แก่ความสำเร็จอรหัตตบุคคลปริญญาตรีปริญญาโทก็ได้แก่พระโสดาสกิทาคาอนาคาคาปริญญาเอกได้แก่พระอรหัตตบุคคลผู้สำเร็จปัญญาเอกแล้วเป็นผู้เรียนจบแล้วในมหาวิทยาลัยไม่มีคำว่าประกาศนิยมสันทิฏฐิโกเป็นใบประกาศของท่านแต่ละองค์ละองค์คือความรู้เองเห็นเองจากการปฏิบัติของตนที่ได้ศึกษามาด้วยดีแล้วจากพระพุทธเจ้าเพราะคำว่าสันทิฏฐิโกพระองค์ทรงมอบไว้กับผู้ปฏิบัติทุกๆรายไปไม่ทรงผูกขาดให้ผู้นั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นและยืนยันความจริงขึ้นมาจากตนเองเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคนนอกจากจิตที่ยังปลอมอยู่ด้วยกิเลสเครื่องจอมปลอมทั้งหลายเท่านั้นจึงไม่สามารถจะทราบความจริงซึ่งมีอยู่กับตนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่มีใครมาให้ใบรับรองสันทิฏฐิกะธรรมเป็นเครื่องรับรองอยู่ประจักษ์ใจหรือปัจจตังเวดิตบูวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตน
ด้วยการปฏิบัติของตนนี่เป็นใบประกาศของท่านที่ทรงค้นคว้าเสาะแสวงหาเองด้วยความชอบธรรมได้แก่สุปฏิปันโนอุทุญาญะสามิจิปฏิปันโนผลที่ตกออกจากการปฏิบัตินี้ก็ได้แก่อริยบุคคลคือโสดาสกิทาอนาคาอรหัตตบุคคลท่านเรียนอย่างนั้นเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติหาสถานที่เหมาะสมเป็นที่ฝึกหัดอบรมเรียนเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจในสัจจะธรรมคือความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายสมุทัยทุกข์ทั้งฝ่ายนิโรธมรรคให้แจ้งประจักษ์กับใจตัวเองเพราะสัจธรรมทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ได้นอกเหนือไปจากกายกับใจนี้เลยท่านจึงเป็นสังฆโสภณาเป็นความงามแห่งสงฆ์ที่บริสุทธิ์ล้วนๆด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงธรรมที่ท่านได้บรรลุทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทั้งหลายทุกขั้นทุกภูมิไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดไม่มีอวัยวะส่วนใดในร่างกายของเรานี้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมทุกๆขั้นไปได้และอย่างชัดเจนเหมือนใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องได้รับการศึกษาอบรมด้วยดีเพื่อความสัมผัสธรรมด้วยการปฏิบัติอันถูกต้องดีงามของตนครั้งพุทธกาลท่านดำเนินอย่างนั้นเมื่อเข้าสมาคมกันมีแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติสถานที่เป็นที่บำเพ็ญว่ามาจากป่าไหนเขาลูกไหนถ้ำใดเงื่อมผาใดไปอยู่สถานที่เช่นนั้นการบำเพ็ญเป็นอย่างไรจิตใจได้รับความสงบได้รับความแยบคายมีความรู้ความฉลาดอย่างไรบ้างผู้ใดได้รู้ธรรมในแง่ใดขั้นใดภูมิใดนำอัตธรรมแง่ต่างๆซึ่งตนรู้ตนเห็นมาสัมโมทนิยคถาซึ่งกันและกันให้เป็นเครื่องรื่นเริงไม่มีคำว่าการบ้านการเมืองการได้การเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องรักเรื่องชอบเรื่องการนั่งจิตนี้อันเป็นเรื่องของโลกท่านไม่นำเข้ามาเกี่ยวข้องราวกับว่าอยู่คนละโลกทั้งๆที่ท่านก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เราด้วยกันกับโลกทั้งหลายนั่นแหละแต่จิตใจและความประพฤติปฏิบัติของท่านหมุนไปในธรรมล้วนๆกิริยาที่แสดงออกจึงแสดงออกจากด้วยความเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีสิ่งปลอมแปลงทั้งหลายเข้าเคลือบแฝงเลยนี่สรณะของพวกเราท่านดำเนินอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราก็เคยเห็นพระประวัติของท่านมาด้วยดีด้วยกันจะว่าทุกองค์แล้วก็ได้เพราะต่างองค์ก็ได้ศึกษามาด้วยกันแล้วทั้งนั้นเราสังเกตตามการดำเนินของพระองค์แม้จะไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำพร่ำสอนแต่วิธีการดำเนินของท่านนั้นเป็นสรณะของพวกเราได้อย่างสมบูร
ในความสละทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความสุขของโลกที่พระองค์ก็เป็นพระองค์หนึ่งเนื่องจากเป็นกษัตริย์จะต้องได้ครอบครองความสุขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้บริษัทบริวารสมบัติเงินทองเข้าของไฟฟ้าประชาชีมากน้อยอยู่ในพระราชอาณาจักรของพระองค์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่โลกปรารถนากันทั้งนั้นแต่พระองค์ทำไมจึงทรงเสียสละได้โดนเหมือนอย่างว่าไม่มีความอะไรเสียดายเพราะความมุ่งมั่นในพระทัยนั้นหนักแน่นในธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งความพ้นทุกข์และความเป็นศาสดาของโลกเต็มในพระทัยสิ่งเราทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่มีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความมุ่งมั่นของพระองค์ที่จะให้สำเร็จตามพระประสงค์อันนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแม้จะมีคุณค่าตามโลกสมมุตินิยมก็ตามแต่ก็ยังถ้าเทียบกับธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าน้อยนิดเดียวไม่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลดังธรรมที่ได้ตรัสรู้และความเป็นศาสดาสอนโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างมากมายนั่นเลยจึงได้ตัดพระทัยออกไปการออกไปของพระองค์นั้นมีความลำบากยากเย็นเข็นใจอย่างยิ่งไม่มีใครเสมอและไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเทียบไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระองค์ได้ในการเสียสละก็ดีการประกอบความภาคเพียรก็ดีความทุกข์ยากความลำบากในความเป็นอยู่ใช้สอยต่างๆก็ดีมีแต่ความทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นหาความสะดวกสบายไม่ได้เพราะความเป็นกษัตริย์ทรงเสียสละพระองค์ลงมาสู่ความเป็นคนอนาถาหาเสวยจากชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาทั่วไปซึ่งแต่ก่อนพระองค์ไม่ทรงเคยพบเคยเห็นเลยแต่ก็ได้ทรงพบทรงเห็นในขณะที่ทรงเสียสละจากราชสมบัตินั้นออกไปความทุกข์ในการประกอบความภาคเพียรพระองค์ก็ไม่เคยได้รับความทุกข์เช่นนั้นความเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ไม่เคยมาก่อนตั้งหนึ่งว่าสวรรค์มนุษย์ของมนุษย์พระองค์อยู่ในแดนแห่งสวรรค์มนุษย์มาแล้วตั้งแต่วันประสูติจนกระทั่งวันเสด็จออกทรงผนวชแล้วทรงตกนรกทั้งเป็นในแดนมนุษย์แห่งความเป็นมนุษย์ก็ขณะที่พระองค์ทรงเสียสละจากปราสาทราชบริษัทบริวารออกไปสู่ที่ท่าโลกเขาก็เรียกว่าสถานที่ดัดสันดานแต่ความจริงพระองค์เพื่อประดับสันดานกิเลสต่างหากความทุกข์ความทรมานทั้งหลายรวมลงในพระสิทธัตถราชกุมารซึ่งยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นทั้งสิ้นแล้วการประกอบความภาคเพียรก่อตะเกียกตะกายเต็มพระสติกำลังความสามารถขนาดสลบสลายไปถึง3ครั้งทุกข์มากน้อยเพียงไรเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีสมความเป็นศาสดาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่เสด็จออกทรงผนวชและบำเพ็ญตลอดมาจนกระทั่งถึงในตรัสรู้และประทานพระโอวาทสั่งสอนบรรดาสัตว์ด้วยมาเป็นศาสดามาโดยลำดับลำดาควรยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ควรยึดเป็นคติตัวอย่างได้อย่างถึงใจไม่มีข้อสงสัยแม้แง่ใดแง่หนึ่งเลยอันเรื่องที่พระองค์ทรงบำเพ็ญผิดพลาดไปบ้างนั้น
เป็นธรรมดาของผู้ไม่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนโดยทางที่ถูกต้องให้ราบรื่นดีงามก็จำต้องผิดพลาดคลาดเคลื่อนเป็นธรรมดาแต่พระวิริยะคือความภาคเพียรและความอดทนทุกแง่ทุกมุมในการบำเพ็ญทั้งหลายนั้นยกให้เป็นคติตัวอย่างอันเลิศสำหรับชาวพุทธทั้งหลายเราจนกระทั่งได้ตรัสรู้มีความลำบากมากน้อยเพียงไรเราจึงควรน้อมเอาเรื่องราวของพระองค์มาเป็นคติตัวอย่างเป็นเครื่องยึดต่อการต่อพฤติปฏิบัติของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญบรรดาสาวกก็ไม่ต้องกล่าวถึงบางองค์ก็ลำบากลำบนเช่นเดียวกันเพราะเคยเป็นพระกษัตริย์มาด้วยกันมีมากมายและเป็นลำดับตำนาเมื่อสรุปลงแล้วไม่ว่าจะมาออกมาจากชาติชั้นวรรณะใดต้องแบกหามกิเลสมาเต็มหัวใจด้วยกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจใดจะไม่ยังหัวใจนั้นให้มีความสุขความสบายเป็นอิสระเสรีได้เลยจะต้องบีบบังคับทรมานจิตใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เรื่อยมาและการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอนสิ่งที่เหนียวแน่นแก่นของวัฏฏวนนี้ให้ออกจากใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงขั้นถึงที่สุดจุดหมายปลายทางนั้นแต่ละองค์ละองค์นั้นจะมีความยากความลำบากเพียงไรให้พึงทราบว่ากิเลสไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเปาะหักง่ายๆฟันง่ายๆขาดง่ายๆมีแต่ตัวที่เหนียวแน่นมั่นคงตัวเฉลียวฉลาดตัวละเอียดละออกล่อมมนุษย์กล่อมสัตว์โลกให้เคลิ้มหลับไม่มีวันตื่นได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติอ้อยอิ่งสำหรับสัตว์ผู้โง่เขลาทั้งหลายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ลำบากมากมายนี่เราประมวลเข้ามาพิจารณาอย่างนี้ในบรรดาสาวกทั้งหลายเราอยากเข้าใจว่าหัวใจเราดวงนี้กับกิเลสที่ฝังใจเรานี้เป็นสิ่งที่แก้ยากเพียงเราคนเดียวแก้ยากมาด้วยกันทั้งนั้นต้องสุดฝีมือเต็มสติกำลังความสามารถถึงขนาดสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้มีจำนวนไม่น้อยในบรรดาพระสาวกนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาทรงสลบถึง3ครั้งนั่นชื่อว่าการเสียสละหากจะตายไปเลยพระองค์ก็ยอมจะไม่เรียกว่าเสียสละยังไงให้เราคิดอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติจิตใจจะได้มีความห้าวหาญมีกำลังต่อในการต่อสู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายที่ได้เป็นสนะของพวกเรานี่ก็ดีไม่ใช่ท่านที่ล้างมือเปิดมาเลยแต่ท่านผู้ที่เป็นเดินตายมาด้วยกันแทบทั้งนั้นหรือจะพูดว่า 98% ก็ไม่ผิดในบรรดาที่ได้รับความลำบากลำบนมาแล้วส่วน 2% นั้นก็ยกให้พวกคิดปาปิญญาสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันนี้มีจำนวนน้อยมากแต่จำนวนที่ถูไถปิ้งไปปิ้งมาตะเกียกตะกายหกล้มก้มกราบนี้มีจำนวนมากเช่นเราท่านๆนี้เพราะกิเลสเป็นตัวสำคัญปิ้งไปปิ้งมาก็คือวิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลสแทบสลบสลายก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ต่อสู้กับกิเลส
ทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรท่าใดก็ตามเป็นความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างที่เกิดจากการต่อสู้กับกิเลสทั้งมวลทำไมจะไม่ทุกข์ต้องทุกข์เพราะกิเลสนี้มีแต่ตัวเหนียวแน่นมั่นคงตัวฉลาดละเอียดละออสุขขุมมากในสามโลกธาตุนี้ไม่มีอันใดเกินความเรือนกิเลสที่มีความสุขขุมมากถ้าเป็นเหยื่อก็เป็นเหยื่อที่สัตว์ตายใจอย่างสนิทไม่ทราบว่าเหยื่อล่อเลยเข้าใจว่าเป็นโอชารสซึ่งไม่เคยได้รับได้พบได้เห็นตั้งแต่วันเกิดมาเมื่อเจอเขาแล้วทำไมจะไม่งับเอางับเอาทำไมและทำไมเบ็ดจะไม่ติดเอาติดเอาเพราะเหยื่อล่อก็ล่อเพื่อให้ติดเบ็ดกิเลสล่อสัตว์ทั้งหลายก็เพื่อให้ติดอยู่ในกองทุกข์นี่มันเป็นเหมือนเบ็ดการที่จะแก้กิเลสจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆพร้อมทั้งกำลังวังชาความอุตสาห์พยายามนอกจากอุบายของสติปัญญาแล้วยังต้องอาศัยพลังคือกำลังแห่งความภาคเพียรกำลังแห่งความอดทนกำลังแห่งความอุตสาห์พยายามเบิกบืนกันไปเครื่องมือก็ใช้ไปเรื่อยๆสติปัญญานั้นเป็นเครื่องมืออันสำคัญเราจะใช้แบบนิสัยเดิมซึ่งเคยมีมาแต่คารวาสจะนำมาใช้แก้กิเลสปัญหาสวะในเพศของพระในกิริยาของพระในอาการของพระแล้วไม่จะไม่มีกิเลสตัวใดหลุดลอยเพราะนิสัยนั้นเป็นนิสัยของกิเลสโดยเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงไม่ใช่เรื่องของธรรมความมักง่ายความสุขเอาเผากินนี้เป็นนิสัยของกิเลสทั้งมวลความเบื่อต่อความภาคเพียรความเฉลียดหลาบต่อความทุกข์ในการประกอบความดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายของกิเลสทั้งมวลความหนักก็เอาเบาก็สู้เพราะได้เชื่อแล้วว่ากิเลสนี้เคยทำพิษเรามาเป็นเวลานานและท่านผู้รู้คือศาสดาทรงสอนไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นยำว่ากิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วถึงเราจะยังไม่รู้ฤทธิ์ของมันด้วยปีชาความสามารถของเราก็ตามแต่เราก็รู้ด้วยใจของปุถุชนเรานี่แหละอาศัยศรัทธาความเชื่อต่อพระว่าของศาสดาสอนนั้นทำให้เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับกิเลสมากขึ้นโดยลำดับๆจนได้เห็นโทษของมันอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตัวเองที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกและเห็นคุณค่าของธรรมในขณะเดียวกันที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเหมือนกันเมื่อได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณประจักษ์ใจตัวเองคือระหว่างกิเลสกับธรรมมีโทษและมีคุณต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเรื่องความภาคเพียรหนุนกันมาเองเพราะความเชื่อที่เกิดจากความเห็นประจักษ์ใจเป็นสิ่งที่มีกำลังมากและจะหมุนกันมาเป็นลูกโซ่ความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกมุมไม่ต้องบังคับหมุนไปเองเพราะความเห็นโทษและความเห็นคุณประจักษ์กับใจนั้นเป็นสิ่งที่มีกำลังมากถึงขนาดที่สละชีวิตจิตใจเพื่อความภาคเพียรเพื่อการต่อสู้เพื่อการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนั้นได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่หลักของการปฏิบัติอย่างไรอย่าลืมหลักของศาสดาที่ทรงพาดำเนินมาตลอดสถานที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆพระองค์และสาวกมีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมกับสิ่งใดบ้างไม่มีสิ่งใดที่จะแซงพระองค์และสาวกทั้งหลายไปได้บรรดาโลกามิถือเพียงเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วระยะเวลาเท่านั้นไม่ถือสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดข้องหรือมาขีดขวางต่อความภาคความเพียรโดยเห็นว่าสิ่งนั้นบกพร่องสิ่งนี้ไม่สะดวกสบายจตุปัจจัยทยทานที่โลกให้มานั้นไม่เพียงพอกับความต้องการเป็นเหตุให้ขาดความเพียรเพราะเครื่องอุดหนุนไม่เพียงพออย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าและสาวกองค์ใดที่มีไม่
ขาดวรรคขาดตอนมีขึ้นมาโดยสม่ำเสมอหนุนกันไปโดยสม่ำเสมอก็คือความภาคเพียรเพื่ออัดเพื่อทำของท่านท่านเพียรเพื่ออัดเพื่อทำท่านปฏิเพียรเพื่อความคล่องแวะกับโลกามิตรใดๆนี่ศาสดาและสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ระมัดระวังและแนะนำสั่งสอนให้อุบายหมู่เพื่อนอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องเพียงอาศัยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาสำหรับจิตที่โง่เขลาปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่รอบคอบกลายเป็นข้าศึกเครื่องขีดขวางธรรมะของตนได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันจึงต้องได้ระมัดระวังศาสนาท่านเดินอย่างนี้เราผู้เป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์มีครูธรรมะออกมาจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเป็นสวัคขาธรรมหาที่สงสัยไม่ได้แล้วนิยานิกธรรมพร้อมที่จะรอรับอยู่เสมอคือธรรมนี้เมื่อปฏิบัติแล้วเป็นเครื่องนำออกทั้งนั้นไม่ใช่เครื่องนำเข้านำออกจากความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนำออกจากวัฏจักรซึ่งเหมือนคุกเหมือนตารางที่เราติดมันมาขี่ขับขี่กันนับไม่ถ้วนปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เพราะเหตุแห่งชั่วคือกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุเป็นตัวการที่พาให้ติดคุกติดตารางเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสการอยู่จะไม่ได้อยู่ดังที่ว่านี้ก็ขอให้ได้อยู่อย่างสถานที่นี้ก็พอเป็นไปความเพียรเป็นสิ่งสำคัญอย่าลดละอย่ามีความท้อถอยอย่าละอาถ้าละอาต่อความเพียรแล้วก็เท่าเท่ากับละอาต่อธรรมละอาต่อความสุขละอาต่อความหลุดพ้นจากบ่วงมารทั้งหลายเพราะความละอานี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของธรรมความเป็นนักต่อสู้ความกล้าหาญความอดความทนความพินิจพิจารณานี่คือธรรมนำมาใช้จะเป็นเครื่องสังหารกิเลสสมกับว่าเป็นความเพียรแท้ถ้าไม่พิจารณาจริงๆจะไม่ทันกลมายาของกิเลสทั้งที่ปฏิบัติอยู่นั่นแหละมันสวมรอยไปโดยลำดับลำดาทุกอากับกิริยาที่แสดงออกมันเป็นผู้บงการให้แสดงออกมาโดยที่เราก็ไม่รู้นี่แหละจึงเรียกว่ามันแหลมคมในเมื่อสติปัญญาทางด้านธรรมะของเราทื่อมันต้องแหลมคมอย่างนั้นต่อเมื่อสติปัญญาของเราแหลมคมขึ้นไปเราก็เห็นกลอุบายต่างๆเข้ามาแล้วสามารถแก้และถอดถอนกันไปได้โดยลำดับไม่นอกเหนือจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไปได้เลยได้กล่าวเบื้องต้นว่าหลักวิชาในมหาวิทยาลัยนั้นคืออะไรคืออาการ32นี่เป็นหลักใหญ่อาการ32คืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เรียกว่าอาการ32ซึ่งเป็นหลักใหญ่ส่วนใหญ่ของหลักวิชาที่ผู้ปฏิบัติจะพึงคลี่คลายให้เห็นละเอียดทั่วถึงในสิ่งเหล่านี้ที่กิเลสพาสมมุติให้เป็นไปตามความต้องการของมันมาเป็นเวลานานว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นของสดสวยงดงามเป็นของกีรังยั่งยืนเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเหล่านี้เป็นความเสกสรรตั้นยอของกิเลสทั้งมวลการพิจารณาคลี่คลายอาการ32ที่กิเลสได้ปักปันเขียดแดนเอาไว้นี้ออกให้รู้ตามหลักความจริงของมันนั้นได้แก่ธรรมผู้พิจารณาเห็นแจ้งเห็นชัดตามหลักความจริงถ้าจะพูดถึง
ความเป็นอสุภะอสุพังร่างกายของเรานี้มันก็คือกองอสุภะกองมูดกองคูดของเราโดยดีหรือกองหรือซากผีดิบของแต่ละกองของแต่ละรายอยู่โดยดีแต่พูดถึงความแปรก็แปรสภาพรอบตัวทุกอาการไม่มีอาการใดที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้ถูกขังบีบบังคับได้ทั้งนั้นทั่วสารพลร่างกายสกลกายบีบบังคับตัวเราให้รับความทุกข์ความลำบากทั้งหมดอนัตตาจะถือเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลตามแท้จริงหรือตามความสืบสันของสมมติอย่างกิเลสปั้นย่อเอาไว้ได้อย่างไรเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมของจริงตรงไหนจริงกิเลสจะเสกสรรปั้นย่อขึ้นมาใหม่ให้กลายเป็นของปลอมไปเสียทั้งสิ้นเราที่มีกิเลสครอบงำจึงต้องเชื่อความจอมปลอมของมันไม่เชื่อธรรมเชื่อธรรมได้ยากด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการขุดค้นการพินิจพิจารณาตามหลักธรรมให้เข้าสู่ความจริงนับตั้งแต่อสุภะอสุพังหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเบื้องบนเบื้องล่างข้างในข้างนอกไม่มีเว้นว่าไม่มีอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไม่แทรกอยู่ไม่มีเลยมีเต็มไปหมดด้วยของปฏิกูลโสโครกให้เห็นชัดเจนอย่างนั้นคำว่าสัตว์ว่าบุคคลคำว่าสวยว่างามก็จางไปจางไปนั่นแหละความมาจางไปได้แต่เรื่องจอมปลอมนั้นมันจางไปเพราะความกินแทรกเข้าถึงมากถึงน้อยจางไปมากไปน้อยตามส่วนของมันเมื่อถึงอย่างเต็มที่แล้วก็สลายไปหมดความจอมปลอมนั้นไม่มีท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยงานนี้เป็นงานใหญ่ตัวมากเพราะจิตใจติดอยู่อันนี้เป็นใหญ่ทีเดียวติดอย่างฝังลึกติดอันนี้แล้วก็ปฏิติอันนั้นติดภายในของตัวเองแล้วก็ปฏิติภายนอกถ้ารู้ภายในตัวเองแล้วก็รู้ภายนอกเพราะเป็นสภาพเหมือนกันในเรื่องอสุภะอสุขะอสุพังปฏิกูลโสโครกอันนี้จังความแปรสภาพอนัตตาความไร้สาระที่ว่าเป็นเราเป็นของเราไม่มีเป็นสภาพเหมือนกันหมดเมื่อสติปัญญาได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นกลับไปกลับมาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตามอุบายของสติปัญญาที่ควรจะคิดได้ในแง่ใดจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งเหล่านี้แล้วความจอมปลอมที่เคยเสกสรรตั้งยอและเคยฝังใจมาเป็นเวลานานนั้นจะถอดถอนตัวเองออกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจของสติปัญญาอย่างเข้าถึงตรงไหนทำลายความจำปลอมตรงนั้นออกหมดไปหมดไปจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงในส่วนนี้คำว่าเวทนาความสุขความทุกข์มีได้ทั้งร่างกายและจิตใจการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ทางร่างกายความโกรธกวายไม่อยากให้เป็นและอยากให้หายดิ้นรนภายในจิตใจนั้นเป็นความทุกข์ทางใจโดยอาศัยกายวิกลวิกาลหรือกายเป็นโรคภัยเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วใจก็มาหลงในตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วก็โผล่ทุกข์เข้าไปสู่ตนเพราะความสำคัญมั่นหมายและความต้องการอยากให้หายเมื่อไม่หายอย่างใจหวังหรือไม่หายทันใจก็เป็นทุกข์นั่นเป็นเวทนาทางใจผู้ปฏิบัติในเรื่องกายวิภาคจะต้องซึมซาบเข้าสู่เวทนาซึ่งเกี่ยวกับกายนี้โดยไม่ต้องสงสัยแยกแยกกันออกโดยหลักธรรมชาติของสติปัญญาในขณะนั้นแหละเพราะอยู่ด้วยกันส่วนจิตเวทนานั้นเป็นส่วนละเอียดเข้าไปอีกนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาเราอธิบายให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อให้ท่านผู้ปฏิบัตินำไปคลี่คลายขยายออกด้วยสติปัญญาของตนเองเป็นอุบายของตนเองนั่นแหละชื่อว่าเป็นสมบัติของตนครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้นั้นเพียงเป็นต้นทุนเราได้นี้ไป
เป็นหลักยึดแล้วคลี่คลายขยายไปให้เป็นผลประโยชน์เกิดขึ้นจากความแยบคายของเรานั้นเป็นความชอบธรรมแท้และเป็นสมบัติของเราแท้ด้วยสัญญาความจำฟังด้วยความจำความสำคัญต่างๆออกมาจากแต่เป็นอาการของจิตถ้าจิตมีกิเลสก็เป็นเครื่องหลอกมาพร้อมเพราะกิเลสเป็นตัวหลอกพลักออกมาเป็นสัญญาก็หลอกเป็นสังขารก็หลอกนับทราบทางวิญญาณก็หลอกเพราะกิเลสเป็นตัวหลอกอยู่ภายในจิตใจจะให้จริงไม่ได้ต้องหลอกเสมอไปขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของปลอมต้องปลอมเสมอมีอยู่ภายในจิตก็ทำให้จิตปลอมจิตจริงเต็มส่วนไม่ได้แสดงออกมาก็ต้องปลอมเมื่อปัญญาจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแยกให้เห็นตามอาการของมันสัญญาหมายไปใกล้ไปไกลหมายไปแล้วมันก็เป็นเงาของจิตถ้ามีอวิชชาเป็นตัวหนุนหมายไปไหนมันก็ดับเกิดขึ้นก็ดับเหมือนเงาของเราเนี่ยมันเกิดจากตัวแต่ก็ตื่นเงาตัวเองมีสัญญาก็เกิดจากใจแต่ก็ตื่นน้องตัวเองจนเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งในอียบทหนึ่งหนึ่งมีแต่เรื่องแต่ราวเต็มหัวใจก็เพราะเรื่องสัญญาเรื่องสังขารนี่แหละมันวาดภาพขึ้นเหมือนเขาดูภาพพยนตร์นั่นแหละเรื่องเก่าผ่านไปแล้วเรื่องใหม่ผ่านมาแล้วกลับเอาเรื่องเก่ามาคุ้นมาคิดมาพินิจพิจารณาด้วยความเพลิดเพลินดื่นเดิงด้วยความเสียอกเสียใจไม่ใช่เพื่อความถอดเพื่อความถอนไม่ใช่เพื่อความรู้แจ้งที่จริงในสิ่งนี้แต่เพื่อความหลงสนิทติดจมกับมันเรื่อยๆไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะเรื่องมันอยู่กับสัญญากับสังขารความปรุงความสำคัญอดีตที่เคยผ่านแล้วได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันนำมาปรุงได้อย่างสดสดร้อนร้อนเจ้าของไม่รู้สึกตัวไม่ได้คำนึงถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันผ่านไปแล้วคิดมาทำไมมันบูดมันเสียมันเน่าเฟะไปหมดแล้วเอามาอุ่นกินทำไมไม่มีสติพอที่จะคิดได้อย่างนี้เลยกลายเป็นของสดสดร้อนร้อนขึ้นมาในขณะนั้นแม้จะเรื่องนั้นจะผ่านไปสักกี่ปีกี่เดือนแล้วก็ตามเมื่อสัญญาสังขารไม่ปรุงขึ้นมาแล้วต้องกลายเป็นของสดๆร้อนๆโกหกได้ต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่จึงเรียกว่าสัญญาเป็นตัวสำคัญสังขารเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวอยู่วันนั่งค่ำคืนวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งภายในจิตใจของเราของท่านทุกๆคนถ้าไม่ใช่เราไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาแล้วอย่างไรจะรู้มันไม่ได้ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องลมเรื่องแรงที่ออกมาจากจิตใจของตัวเองแต่กลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาด้วยความเสียสันบัญญัติเหตุและความเชื่อของตัวเองถ้าตามหลักความจริงแล้วมันมีอะไรเพราะเรื่องที่ผ่านที่สัมผัสสัมพันธ์ไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็คือสังขารกับสัญญาของตัวเองนี่เองมันเป็นเรื่องขึ้นมาจากผู้นี้ต่างหากไม่ได้เป็นเรื่องขึ้นมาจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นผ่านไปแล้วหายไปแล้วเรื่องอันแท้จริงที่จะทำให้ลุ่มให้หลงมันเป็นขึ้นมาจากตัวเองปรุงขึ้นมาทิ้งปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหญิงนั้นชายนี้เรื่องราวอดีตอนาคตเรื่องอะไรก็ต่างเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีใจเสียใจเรื่องรื่นเริงบันเทิงเรื่องเศร้าโศกเสียใจมันปรุงขึ้นมาในขณะนั้นเป็นเรื่องสดๆร้อนๆขึ้นมาก็ตื่นมันอยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าความหลงตามมันไม่มีวันอิ่มพอไม่รู้จักจืดจางไม่ได้คำนึงว่านี่เป็นอดีตผ่านไปแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้สนใจมีตั้งแต่ติดจมไปกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเรานี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดสัญญาเหล่านี้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ภายในใจสัญญานี้ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสและกลายเป็นกิเลสไปด้วยกันเพราะฉะนั้นปัญญาจึงต้องหยั่งลงไปให้ทราบอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันดับดีเกิดขึ้นดับชั่วเกิดขึ้นดับเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นจากใจใจเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้หลงสติปัญญาเป็นผู้ตามต้อนเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยไข้ควรดูชัดเจนแล้ว
มันเป็นเพียงเงาเท่านั้นรู้ได้อย่างชัดเจนมันปล่อยนั่นนี่แหละถ้าเป็นปัญญาตื่นอะไรตื่นเงาเจ้าของเดินไปไหนเงาก็ติดตัวไปนั้นก็รู้อยู่ว่าเป็นเงาแล้วตื่นหาอะไรนี่เรื่องปัญญาเมื่อทราบชัดแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ตื่นเงาเรานั่นแหละเราเดินไปไหนเงามันติดตัวเราไปเราก็ไม่ได้ตื่นมันเพราะทราบแล้วว่าเป็นเงานี่เมื่อสติปัญญามีกำลังพอตัวแล้วมันก็ทราบอาการของจิตเช่นสัญญาสังขารเป็นต้นว่าเป็นเงาเหมือนกันไม่ตื่นแล้วปล่อยได้อย่างสะดวกสบายไม่ไปกังวลเช่นเดียวกับเราไม่กังวลกับเงาของเรานั่นแหละวิญญาณคือความรับทราบก็เหมือนกันความกระเพื่อมของจิตในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นรูปสัมผัสตารู้แยบเสียงสัมผัสหูได้ยินรู้แยบแยบแยบไปตามเรื่องแห่งความสัมผัสสั้นยาวมากน้อยพออาการที่มาสัมผัสนั้นดับไปความรู้นี้ก็ดับไปพร้อมๆกันแต่อารมณ์ที่นำมาพุ่นคิดนั่นสิมันไม่ดับมันจมอยู่ภายในจิตใจเพราะกิเลสมันไม่ดับมันมีภายในใจถึงต้องได้แยกได้แยะลงไปนับตั้งแต่ขั้นกายที่ได้อธิบายมาแล้วนี้เมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงแล้วฉะนั้นมันก็ปล่อยเรื่องอุปทานความถือกายไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างทราบโดยสมตลอดทั่วถึงแล้วเถิดอุปทานเป็นผลของความหลงต่างหากเมื่อความรู้ปรากฏชัดเจนด้วยปัญญาของตนแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็ปล่อยก็ถอนตัวเข้ามาแล้วไปยึดมันอะไรเหมือนกับว่าตื่นเงาเมื่อรู้แล้วจะไปตื่นอะไรเงาเนี่ยเข้ามาพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อธิบายเรียงๆกันไปอย่างนั้นแหละในขณะที่พิจารณาเราไม่ได้เรียงนะถ้าจะพิจารณาว่ารูปแล้วพิจารณาเวทนาจริงพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นผิดทั้งเพลไปเรียงลำดับลำดามันกลายเป็นปริยัติไปเสียการพิจารณาจึงไม่ได้คำนึงคำนวณไม่ว่าอันใดจะมาก่อนมาหลังมันเหมาะสมกับการเวลาหรือสถานการณ์ในเวลานั้นอาการใดก็ตามพิจารณาทันทีแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดเพราะอาการทั้งห้านี้อยู่ด้วยกันมันไม่เรียงรายไปไหนแล้วเวลากิเลสเกิดขึ้นราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีตามที่กล่าวมานี้มันเรียงรายกันไปอันนั้นเกิดซะก่อนอันนี้จึงเกิดทีหลังอันนั้นจึงเกิดตามกันมามันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะความรักความชังความเกลียดความโกรธเป็นกิเลสทั้งนั้นเกิดได้ทุกขณะทุกเวลาโดยไม่เลือกว่าเกิดก่อนหรือหลังซึ่งกันและกันเลยมันเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแล้วมันผูกมัดปีบคั้นจิตใจของเราได้ด้วยกันการที่นิพพานาแก้กิเลสประเภทต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องไปเรียงขันธ์ห้าดังที่อธิบายมาให้ฟังนี้ไม่ใช่เป็นความไม่ใช่ถูกมันเป็นทางที่ถูกมันเหมาะสมเมื่อไรมันอยู่ด้วยกันเอาแยกแยะพิจารณาในขณะที่พิจารณาการเวทนาคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นแยกดูทุกขเวทนาแยกดูกายมันเป็นอันเดียวกันไหมและแยกดูใจทั้งกายทั้งเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งใจมันเป็นอันเดียวกันไหมแยกดูให้แยกตรงไหนจิตจ่อลงไปสติจ่อลงไปปัญญาคอยสอดแทรกดูตลอดเลยจนกระทั่งรู้อย่างได้อย่างชัดเจนว่ากายมันก็เป็นกายเฉยๆตั้งแต่ทุกข์ยังไม่เกิดน่ะทุกข์ก็เพิ่งเกิดขึ้นมาในขณะนี้มันจะเป็นอันเดียวกันได้ยังไงถ้าเป็นอันเดียวกันแล้วทุกข์ดับไปกายต้องดับไปที่ถ้าว่ามันกายกับทุกข์เป็นอันเดียวกันกายเกิดมาตั้งแต่มันเกิดทุกข์ประเภทนี้ทำไมถึงมาเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แล้วเกิดแล้วก็จะดับไปในไม่ช้านี้กายก็ไม่ดับไปด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอันเดียวกันนี่มันไม่ใช่อันเดียวกันนั่นแหละกายก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงอันหนึ่งของกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็เป็นอาการหนึ่งของมันเป็นความจริงของมันมันไม่ใช่อันเดียวกันจิตก็เป็นแต่เพียงผู้รับทราบเท่านั้นทุกข์เกิดขึ้นมันก็เกิดอย่างเกิดขึ้นจากจิตมันก็ไม่ใช่จิตเวลาทุกข์ดับไปจิตก็ไม่ดับนี่ทุกข์ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่นั่นเวลาทุกข์เกิดจิตก็รู้อยู่ทุกดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยถ้าเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยกันมันเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นนี่แหละที่เรียกว่าเวทนาเวลาเราจะพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งรู้ชัดตามความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตต่างอันต่างจริงแล้วอยู่ไม่กระทบกระเทือนกันนี่จึงเรียกว่ารู้สัจธรรมรู้อย่างนี้ค
ือจริงอย่างนี้จริงประจักษ์ใจถึงกับอุทานขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้เหรอนะว่าสัจธรรมเป็นของจริงจริงอย่างนี้เหรอจริงอย่างนี้เหรอนั่นคือมันเห็นประจักษ์หาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้เพราะต่างอันต่างจริงจริงแต่ตัวหลงเนี่ยมันไปเหมาเอาหมดว่ากายก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราสุขทุกข์เฉยๆอะไรก็เป็นเราเรากลายเป็นเวทนาอะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดนั่นแหละมันนำมาเข้ากันแล้วมาเผาตัวเองด้วยความรุ่มหลงตัวเองเมื่อเราแยกแยะดูอาการเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงด้วยสติปัญญาโดยชอบธรรมแล้ว 1. ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมากน้อยนั้นดับไป 2. ต่างอันต่างจริงแม้ไม่ดับก็ไม่กระเทือนกันเราทราบได้เป็นระยะระยะที่การพิจารณาใจกลองในขันธ์ทั้ง4เมื่อถึงขั้นละเอียดที่จิตใจปล่อยวางร่างกายแล้วจะมีแต่อาการนี้แหละมันเด่นอยู่สัญญากับสังขารนี่เด่นมากในการพิจารณาตามแต่จริตนะอย่ามายึดทีเดียวให้จับนั้นพินิจพิจารณาแล้วจะกระเทือนกันไปหมดเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนทดสอบกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงทำไมจะเห็นตอมไปได้ต้องเห็นจริงไม่เป็นอย่างอื่นและรู้ได้ชัดว่าอาการทั้งห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่จิตนั่นมันรู้ได้ชัดรูปกายก็สักแต่ว่ารูปกายเป็นเราได้อย่างไรมันรู้ขนาดถึงว่าปล่อยได้แล้วไม่สงสัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอาการอาการฟังแต่ว่าอาการอาการมันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับมันคงเส้นคงวาที่ไหนได้จิตเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาแม้จะมีกิเลสหุ้มห่ออยู่จนมิดตัวก็ตามมันก็คงเส้นคงวาแห่งความเป็นจิตไม่มีคำว่าตามรู้อยู่ตลอดจิตมันรู้อยู่ตลอดจะถูกกิเลสบีบคั้นขนาดไหนก็รู้ปิดไม่อยู่นั่นคือตัวจิตนี่เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับอาการเหล่านี้อันนั้นไม่ได้เกิดได้ดับเวลาพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังพลิกไปพลิกมาตลกหลายตลกทบทวนนี่การพูดนี้เราพูดย่นย่อเข้ามาเฉยแต่การพิจารณานั้นยากนะซ้ำๆซากๆเอาถือเอานี้เป็นงานเป็นงานเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองของผู้ดำบำเพ็ญจริงๆจนกระทั่งมันพอตัวเช่นเดียวกับเรารับฐานนานหรือไม่นานไม่สำคัญขอให้พอกับความต้องการของธาตุเท่านั้นนั่นแหละทีนี้อิ่มตัวการพิจารณาเมื่อพอกับความต้องการรู้แจ้งเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างหายสงสัยแล้วมันปล่อยวางของมันเองแล้วไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์นะว่าปล่อยนั้นก่อนปล่อยนี้หลังเราจะทราบได้ถ้าในภาคปฏิบัติทันทาปัญญาอย่างพวกเหล่านี้นะทราบได้ว่าร่างกายนี้ปล่อยเป็นอันดับหนึ่งสัญญาสังขารวิญญาณไม่ทราบว่ามันปล่อยอันดับ2อันดับ3แต่ทราบได้ชัดว่าเหล่านี้มีตั้งแต่อาการทั้งนั้นไม่ใช่จิตถ้าว่าจะปล่อยพร้อมกันมันก็ถูกจะว่าปล่อยอะไรก่อนในหลังนี่พูดไม่ได้สำหรับผมเองผมก็พูดไม่ได้ทั้งที่ได้พิจารณาอย่างนี้ดังที่พูดมานี้และปล่อยอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่มาพูดเฉยก็ไม่ทราบอะไรปล่อยอะไรหลังมันทราบได้ชัดเจนหนึ่งแต่ว่าเหล่านี้อาการทั้งนั้นรู้ได้อย่างชัดเจนและปล่อยไม่หลงมันพูดง่ายรู้เท่ามันแยบขึ้นมาก็รู้ว่ามันแยบขึ้นมาดับไปก็รู้ว่าดับเกิดคำดับเกิดกับดับเป็นของคู่กันกับอาการเหล่านี้อาการของขันนี้นี่แหละการพิจารณาทางภาคปฏิบัติตามความจริงเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนลงไปแล้วทำไมจะไม่วงแคบเข้าไปล่ะแต่ก่อนกิเลสมันแผ่อำนาจไปทั่วขอบเขตจักรวาลมีแต่สายของกิเลสยาวเหยียดไปหมดครอบฟ้าดินแดนจนไม่ทราบว่าใกล้ว่าไกลขนาดไหนแต่ครั้งเวลาตีเข้ามาแล้วมันก็เข้ามาอย่างนี้ต่อยเข้ามาดังที่ว่าพอรู้เข้ามา
รู้ถึงไหนก็ต้องปล่อยเข้ามาถึงนั้นจนกระทั่งถึงวงขันห้าเมื่อปล่อยรูปขันก็ปล่อยด้วยความรู้เท่าทันด้วยการพิจารณาสมเต็มรู้รอบขอบคิดเต็มที่แล้วนะสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาไม่ทราบว่ากี่ตลบทบทวนดูอย่างนั้นเอานั้นเป็นงานเกิดก็รู้ดับก็รู้มันเอาเรื่องอะไรขึ้นมาปรุงมาแต่งดีชั่วอดีตอนาคตอย่างไรบ้างตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดนี่เรียกว่าการพิจารณาจนกระทั่งเป็นที่แน่ใจว่าเรานิดทั้งมวลมันเป็นอาการทั้งนั้นออกจากจิตทั้งนั้นแล้วมันออกมาจากจิตมันมีอะไรอยู่กับจิตมันถึงได้ออกมาอย่างนี้เรื่องราวเหล่านี้จึงทำให้หลงอยู่เสมอเมื่อสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นเพียงเงาแล้วมันก็ปล่อยคอยดูคอยจับในขณะที่จิตมันตึงจากนั้นก็ย้อนเข้าไปดูตัวจิตมันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันถึงได้เกิดได้ดับทำให้หลงอยู่เรื่อยๆนั่นปัญญามันเป็นเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปนี่เชื้อของกิเลสมีอยู่ที่ไหนปัญญานั้นเป็นเหมือนไฟจะลุกลามเข้าไปลุกลามเข้าไปจนกระทั่งไหม้หมดอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจมาดั้งเดิมมันได้ถูกตปธรรมนี่ปัญญาเป็นสำคัญเผาเอาเกลี้ยงไม่มีเหลือเลยเอาที่นี่จิตดับไปไหมถ้าอาการทั้งห้านี้เป็นเราแล้วกิเลสเป็นเราจริงๆแล้วกิเลสมันดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแม้ภายในจิตใจแท้ๆซึ่งเป็นครั้งของกิเลสมาแต่ก่อนมันดับไปหมดขาดทางทลายไปหมดแล้วจิตมันดับไหมนั่นที่นี่อ๋อสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็รู้ได้ชัดเลยที่นี่ความรู้อันนี้เป็นยังไงถ้าก่อนความรู้ประเภทนั้นเป็นอย่างนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นความรู้ขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นมาถึงความรู้ขั้นอวิชชาเป็นอย่างนี้นี่พออวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของปัญญาตปธรรมเผาลงไปแล้วความรู้ประเภทนี้เป็นอย่างไรนั่นความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่อัศจรรย์พูดไม่ถูกพูดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเหมือนในโลกทั้งสามนี้เนื่องจากโลกทั้งสามนี้เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่รู้ด้วยความบริสุทธิ์ของตัวเองนั้นไม่ใช่สมมุติจะมาพูดให้เป็นสมมุติให้เหมือนสมมุติเป็นไปไม่ได้แต่ปฏิเสธไม่ได้ในความรู้ในความบริสุทธิ์ในความเด่นของตัวเองโดยลำพังไม่เจือปนกับสมมุติใดๆทั้งสิ้นนั่นดับหมายอันนี้ดับหมายนี่อธิท่านว่าเรียนจบปริญญาเอกเอโกธรรมโมธรรมแท่งเดียวจิตคือธรรมธรรมคือจิตเป็นอันเดียวกันอาการิกจิตอาการิกธรรมคือธรรมชาตินี้แหละนี่ปริญญาเอกในครั้งพุทธกาลท่านเรียนจบปริญญาเอกไม่ได้เหมือนพวกเราปริญญาเอกเอกมีในตาข้างเดียวไม่เป็นท่าถ้าลงเล่มในตาข้างหนึ่งบอดไปอีกแล้วเสร็จมันเลยเอกมันเป็นอะไรมืดนี่ปิดทวารเอ้านักปฏิบัติยึดให้ดีหลักฐานสถานที่หลักวิชาการดำเนินที่พระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาและทรงสอนด้วยวิธีการใดให้ยึดหลักนี้ให้ดีให้เหนียวแน่นมั่นคงไอ้เรื่องความติดพันกับกิเลสกิเลสติดพันกับเรานั้นมันเคยเหนียวแน่นมั่นคงมาเป็นเวลานานแล้วควรจะจืดจางหรือควรจะชินชาต่อกันบ้างแล้วธรรมนี้ยังไม่เคยสัมผัสใจธรรมที่กล่าวเหล่านี้ยังไม่เคยสัมผัสใจวิธีการดำเนินอย่างนี้เรายังไม่เคยเราเพิ่งจะมาเคยในขณะที่บวชเราเพิ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังให้เห็นความจริงของมันมาเป็นยังไงจะเสียดายกิเลสตัวใดไหมเอาลงให้จิตในบริสุทธิ์ให้เต็มที่แล้วสิเราจะย้อนกลับมาเสียดายกิเลสตัวไหนมั่งเราจะเสียดายโลกธาตุนี้โลกไหนมั่งกามโลกรูปโลกอรูปโลกสามโลกกามภพรูปภพอรูปภพสมบัติทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกธาตุนี้มีอะไรบ้างเราจะได้ย้อนมาเสียดายมันไหม
เมื่อผ่านพ้นไปแล้วเอาสิลองดูสินักปฏิบัติถ้าทำไม่เป็นของวิเศษจะเหนือสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรแล้วมันจะย้อนขึ้นมาเสียดายหาประโยชน์อะไรความที่เราเสียดายเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดให้ทราบตรงนี้เอาให้กินให้จังเนี่ยการปฏิบัติถ้าจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นสวากขาธรรมนี้สดสดร้อนร้อนประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าประทานอยู่ในปัจจุบันนี้อ่านบทใดบาทใดคาถาใดเหมือนพระพุทธเจ้าประทานโอวาทในขณะนั้นขณะนั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตเพราะเป็นความจริงล้วนๆความถูกต้องล้วนๆในธรรมที่แสดงไว้แล้วนั้นจะเป็นอดีตจะไกลที่ไหนกันสมัยไหนไหนกันเป็นความจริงต้องเป็นปัจจุบันเสมอผู้นำมาเพื่อปฏิบัติจะไม่มีข้อข้องใจสงสัยอันใดขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มันจะกลับมาเสียดายอะไรไม่เอาลองดูว่างั้นนะคำว่าลองดูนี่พูดเฉยเฉยเอาให้เห็นจริงว่าของวิเศษมีอยู่กับใจนี่ให้กิเลสมันเอาไปครองไปทำไมให้กิเลสไปเหยียบย่ำทำลายเคี้ยวให้แหลกอยู่ตลอดเวลารับความทุกข์ความบาปไปทำไมธรรมมีอยู่เครื่องสังหารกิเลสมีอยู่เครื่องซักฟอกมีอยู่นำมาใช้สิเราเป็นมนุษย์ทั้งคนด้วยเป็นพระทั้งองค์ด้วยทำไมจะไม่มีความสามารถเมื่อได้พระอาวาสได้รับพระอาวาสจากพระพุทธเจ้าแล้วการที่ยังทำก็เห็นว่าสมควรยังรู้สึกเหนื่อย